โยเห็นนะนี่ไหมคือสเก็ตบอร์ดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่วิ่งนะครับโอเคมันวิ่งแล้วล่ะคือครั้งที่แล้วที่ไปล่าสุดเนี่ยมันไม่วิ่งนะคือมันไม่วิ่งเพราะว่ามันไปโดนฝนมาไงว่าตอนนี้มันวิ่งแล้วถ้าใครไปโดนน้ำเนี่ยวันแล้ววันลุงขึ้นเนี่ยล้อมันติดอ่ะมันไม่ค่อยวิ่งอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะก็ใช้ไอ้เนี่ยน้ำมันเครื่องจักรหรือไอ้ที่หยอดแบตเตอรี่อ่ะที่ตัดผมอ่ะมันก็จะช่วยให้สเก็ตเนี่ยวิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะครั้งที่แล้วผมก็เคยเป็นอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้แหละหยอดเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะสักพักนึงไม่เกินประมาณ10-20นาทีมันก็จะวิ่งเป็นปกติเพราะว่าเวลาสเก็ตบอร์ดมันไปโดนน้ำเนี่ยไอ้โดนน้ำเนี่ยไอ้ตรงน้ำมันเนี่ยมันจะไม่มีหล่อลื่นเนี่ยมันก็เลยติดแต่ตอนนี้มันใช้ได้ไปซื้อมาเมื่อวานไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งไงแต่ตอนนี้ไม่รู้ทำไมมันวิ่งแล้วโอเคไหนๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูแล้วกันอันนี้10บาทนะซื้อมาที่หน้าโลตัสมันจะมีที่ขาย10-20บาทโอเคเวลาหยอดนะนี่นะสมมติอันนี้มันติดใช่ไหมเราก็หยอดไม่ต้องเยอะแหมไม่ลงวะเปิดออกนะครับคือมันเป็นฝาที่เอาไว้ปิดนะครับแบบนี้เวลาเราไม่ได้ใช้มันจะได้ไม่หกเนี่ยแกะออกมาโอเคเรามาหยอดกันโอ้ยคือ2หยดเนาะก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2หยดจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ปิดแล้วก็ไปเก็บนะครับพยายามอย่าหยอดมากหยอดมากแล้วมันจะแบบเยิ้มมันจะเยิ้มเอาละเสร็จเรียบร้อยทีนี้สเก็ตของคุณก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับคือตอนแรกถ้ามันฝืดมากๆถ้าหยอดเข้าไปอ่ะคือถ้ามันยังไม่วิ่งอ่ะก็อย่าเพิ่งตกใจมากนะครับต้องใช้เวลาให้เวลามันนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ก็เอาไปวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับวิ่งฉิวคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทำเป็นคลิปสอนแก้ไขสเก็ตบอร์ดตอนน้ำตกสั้นๆแค่นั้นนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าแล้วกันแต่วิดีโอเนี้ยทำเป็นวิดีโอสั้นๆเฉยๆให้คนเข้ามาดูจะไม่ได้ทำเป็นวอล์กแบบยาวๆนะครับคนดูจะได้ไม่เบื่อเวลาไม่รู้จักเอกดีอะไรเงี้ยเข้ามาดูออกอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจบเสร็จกลับไปทำแก้สเก็ตบอร์ดจบประมาณนั้นโอเคงั้นก็บ๊ายบายอย่าลืมนะครับชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะ อันนี้ไม่ได้โฆษณาน้ำมันนะครับ